แดงฉ่ำมากบอกเลยไข่เป็ดปลาทอมกินกับปลาร้าสับเลิศที่สุดแล้วก็อันนี้ปลาร้าทอดนะคะปลาร้าทอดน้ำพริกแม่ทำให้วันนี้อยู่บ้านกินข้าวกับแม่นะคะแล้วก็นี่ไข่ต้มนะให้ดูปลาร้าสับนี่อุ้ยอยากจะบอกว่าฉ่ำมากๆแล้วก็อร่อยมากๆตอนนี้แม่กำลังจะเจียวไข่ให้กินนี่นั่งกินข้าวอยู่กับแม่พี่ภูกับเฮียการยังไม่ลงมานี่ค่ะปลาร้าอร่อยมากๆเลยคลุกกับข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็กินกับแคบหมูแคบหมูแบบนี้นะคะปลาร้าเป็นตัวอร่อยที่สุดไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านวันนี้ทั้งวันเลยแซ่บมากข้าวเหนียวก็มี